ถ้าเราเอาแบตเตอรี่ 1.2 โวลต์เนี่ยไปใส่เนี่ยนะจะวัดได้แค่2ขีดนะครับจะมี2ขีดเห็นไหมนี่ขีดระดับแบตจะขึ้นแค่2ขีดTech for you สวัสดีครับผมสมาน Tech for you พบกันอีกเช่นเคยนะครับแบตเตอรี่มี2แบบแบบชาร์จไม่ได้คือใช้หมดแล้วก็ทิ้งแล้วก็แบบชาร์จได้มาชาร์จแล้วก็เอาไปใช้ใหม่ได้ซิงโครไลนี่ซิงโครไลราคาถูกเหมาะกับอุปกรณ์ที่กินกำลังกระแสไฟฟ้าได้น้อยอย่างเช่นนาฬิกาแขวนหรืออะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกรีโมทคอนโทรลนะครับที่กินกำลังไฟฟ้าได้น้อยกินกระแสไฟฟ้าได้น้อยก็คือใช้ได้นานเลยถ้าใช้ได้นานก็จะช่วยลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือหมดแล้วทิ้งเลยตัวนี้ซิงโครไลน์คือสังกะสีฐานสังกะสีคือฐานไฟใช้เนี่ยนะเราเรียกกันนะครับเอาคลายก็จะดีกว่าตัวนี้หน่อยนะครับจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เยอะกว่าตัวนี้จ่ายพลังงานได้เยอะกว่าจ่ายกระแสสูงๆชั่วขณะได้ดีกว่าตัวนี้พวกนี้นะฟื้นตัวได้ดีกว่านั่นก็จะเป็นเอาคลายนะครับพวกนี้จะมีแรงดันอยู่ 1.5 โวลต์นะถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่ได้นี่เราจะมีแรงดันอยู่ที่ 1.5 โวลต์แล้วก็แบบที่3นะครับลิเทียมนะครับลิเทียมตัวนี้มี3โวลต์อันนี้เป็นฐานกระดุมเนาะฐานกระดุมที่ใช้กับพวกรีโมทรถยนต์รถอะไรรีโมทต่างๆอันนี้เป็นก็แล้วแต่แรงดันอยู่แล้วแต่แรงดันนะครับอาจจะอยู่ที่ 1.5 ถึง12นู่นแหละแล้วแต่จะออกแบบนะครับไอ้ฐานกระดุมเล็กๆก็เป็นลิเธียมนะฐานกระดุมเล็กๆที่เอาไว้ใช้ในนาฬิกาข้อมือนี่ก็จะระบุเป็นลิเธียมอันนี้คือหมดแล้วก็ทิ้งเหมือนกันนะครับพวกลิเธียมธรรมดาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอัลคาไลแบตเตอรี่อัลคาไลแต่มีแรงดันสูงหน่อยนะอันนี้คือชาร์จไม่ได้ก็จะมี3แบบนะนี่นะครับอันนี้คือถูกราคาถูกนะราคาถูกแล้วก็อันนี้อาจจะแพงพวกนี้ก็แพงขึ้นก็คือการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะไปใช้งานนะครับเนี่ยพวกซิงโครไลน์นี่ก็เอาไปใช้กับอุปกรณ์ที่กินกระแสไฟฟ้าน้อยๆต่ำๆพวกนาฬิกาแขวนหรือว่ารีโมททีวีรีโมทอะไรต่างๆนานกว่าจะได้เปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะส่วนอัลคาไลน์ก็เอาไปใช้กับที่กินกำลังไฟฟ้าเยอะขึ้นนะครับพวกรีโมทเหมือนกันรีโมทอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันรีโมททีวีหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันอันนี้ราคาก็ค่อนข้างจะแพงแพงกว่าตัวนี้อยู่พวกนี้ก็เอาไปใช้ตามอุปกรณ์ที่ต้องการแรงเคลื่อนสูงนะครับพวก3โวลต์12โวลต์ก็ว่าไปอย่างนี้ทีนี้เอาแบบชาร์จได้นะครับทีนี้ก็มาดูแบบที่2คือแบบชาร์จได้นี่คือเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดนะครับ Lead Exit เป็นตะกั่วกรดคือเป็นน้ำน่ะเขาเรียกว่าแบตน้ำเนาะแบตน้ำที่เราใช้กันตามรถยนต์นะครับที่เป็น12โวลต์แล้วก็คอยเติมน้ำกรดน้ำกลั่นนั่นแหละสารประกอบของเขาก็ตัวนี้ก็อาจจะราคาถูกแต่ต้องคอยบำรุงหน่อยนะครับเมนเทนแนนซ์ฟรีนะครับก็คือไม่ต้องบำรุงก็คือไม่ต้องคอยเติมน้ำกรดน้ำกลั่นก็คือเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดนี่แหละเป็นตะกั่วน้ำเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องไปเขาจะปิดตายเลยอาจจะแกะได้นะครับแกะเติมได้นะคือลอกสติ๊กเกอร์ออกก็จะมีรูให้เปิดอยู่คอยเติมน้ำกรดน้ำกลั่นได้เหมือนกันใช้กับรถยนต์ใช้กับเครื่องสำรองไฟฟ้าพวก UPS เครื่องมิเตอร์วัดต่างๆเครื่องชั่งน้ำหนักค่ากระแสค่าประจุไฟฟ้าเยอะกระแสเยอะก็ขนาดก็ใหญ่ขึ้นตามนิกเกิลแคดเมียมก็เป็นแบตเตอรี่อย่างนี้แหละเรือจะก้อนใหญ่ก
ก็คือจะอยู่ที่ 1.2 โวลต์เหมือนกันไอ้พวกนี้ตัวนี้ที่ผมเคยเจอน่าจะอยู่ที่6โวลต์นะครับ6โวลต์ถึง12โวลต์มี9โวลต์มี12โวลต์อะไรอย่างงี้นะตัวนี้ให้เห็นคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็12โวลต์แล้วกันตามแบตเตอรี่6โวลต์แล้วมี6โวลต์6โวลต์นี่เป็นแบตเตอรี่เอาไว้ส่องกบพวกตาไฟเนาะ6โวลต์นี่ไว้ส่องกบตามทุ่งตามนา12โวลต์ก็เอาไปใช้กับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์นะครับแมนเทนเนสฟรีก็เหมือนกันมี6โวลต์9โวลต์12โวลต์พวก6โวลต์9โวลต์4โวลต์อย่างนี้ก็มีนะครับเอาไปใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องมิเตอร์วัดต่างๆพวก UPS เครื่องสำรองไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็มาตรฐานก็คือนี่แหละ4โวลต์ด้วยตัวนี้แล้วแต่นะครับตัวส่วนนิกเกิลแคดเมียมนี้ก็จะอยู่ที่ 1.2 โวลต์เหมือนแบตเตอรี่พวกนี้2โวลต์อย่างนี้อันนี้ข้อดีของเขาคือชาร์จง่ายไม่ต้องคอยดูแลเรื่องชาร์จเท่าไหร่แต่ระวังเรื่อง memory effect ก็คือต้องใช้ให้หมดใช้แบตเตอรี่ให้หมดแล้วค่อยเอาไปชาร์จใหม่นะครับเพราะว่าเขามี memory เขาจะจำค่าสุดท้ายเมื่อหมดอยู่ตรงไหนนะถ้าคุณใช้ไปครึ่งนึงแล้วคุณเอาไปชาร์จเขาจะจำตรงนี้เป็นความจุระหว่างตรงนี้กับตรงนี้เองนะเพราะฉะนั้นนิกเกิลแคดเมียมเนี่ยต้องใช้ให้หมดแล้วค่อยไปชาร์จข้อดีก็คือจ่ายกำลังไฟฟ้าได้สูงชั่วขณะนะเหมาะสำหรับพวกของเล่นนะครับเอาไปใส่ขับมอเตอร์นะพวกเอาไปขับพวกมอเตอร์ของรถวิทยุบังคับอะไรเครื่องบินบังคับอะไรต่างๆพวกอันนี้ตัวนี้จะเหมาะฐานตัวนี้อันนี้ก็นิกเกิลเมทอลไฮไดรด์นะที่ผมซื้อมานี่แหละตัวนี้ของ E ยุโรปเนี่ยก็ 1.2 โวลต์เหมือนกันก็จะดีกว่าตัวนิกเกิลแคดเมียมมาหน่อยก็คือไม่มีเมมโมรี่เอฟเฟกต์จะใช้หมดไม่หมดก็เอาไปชาร์จได้เลยก็เหมาะกับพวกอุปกรณ์ไร้สายต่างๆนะพวกนี่แหละพวกรีโมทพวกไมค์ลอยหรืออุปกรณ์ต่างๆพวกแฟลชกล้องพวกกล้องอะไรอย่างงี้นะลิเธียมไอออนจะมีแรงดันเพิ่มขึ้นแล้วนะปกติจะพวกนี้เป็น 1.2 โวลต์ตัวนี้เพิ่มเป็น 3.6 โวลต์แล้ว 3.6 3.7 โวลต์ก็อยู่ราวๆนี้แหละแต่เขาระบุที่ตัวน่าจะ 3.7 โวลต์อันนี้ชาร์จเต็ม 4.2 โวลต์เนาะหรือชาร์จเต็มนะครับอันนี้จะมา 1.3 โวลต์ 1.3 กว่าๆหรือจริงๆก็ตีไป 1.4 เมื่อชาร์จเต็มนะตัวนี้พวกนี้ก็ 12.8 โวลต์เมื่อชาร์จเต็มนะครับ 6.8 อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ 1.4 1.4 4.2 เมื่อชาร์จเต็มลิเธียมไอออนก็จะเจออยู่กับพวกแบตเตอรี่มือถือแบตเตอรี่ power bank สารประกอบภายในเขาก็จะเป็นของเหลวก็ระวังเรื่องการชาร์จต้องควบคุมการชาร์จให้ดีเมื่อเต็มแล้วให้ตัดระวังเรื่องความร้อนระวังอุบัติเหตุทิ่มแทงจะเกิดปัญหาบวมแบตเตอรี่มือถือระเบิดก็ตัวนี้แหละครับเป็นชนิดนี้เนี่ยลิเธียมไอออนนี่แหละที่ใช้กับมือถือระวังอย่าใช้ให้จนหมดนะครับอย่าใช้จนหมดเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าจะเกิดการช็อตระหว่างขั้วภายในของเขาเนี่ยเมื่อช็อตกันก็จะเกิดการนั่นแหละปะทุระเบิดขึ้นอันนี้ระวังเรื่องการชาร์จแล้วก็ระวังเรื่องการใช้อย่าใช้จนหมดใช้สักถึง 20% แล้วก็เอาไปชาร์จได้เลยนะครับอย่าใช้จนหมดเกลี้ยงนะลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยก็คุณสมบัติคล้ายๆกันตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่เป็นของเหลวก็ไม่ห่วงเรื่องการระเบิดเท่าไหร่นะแต่ก็คุณสมบัติคล้ายๆกันนะตัวนี้ก็จะออกแบบในการอะไรล่ะจะทำให้เป็นรูปลักษณ์ยังไงก็ได้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้อย่างเดียวเนาะตัวไอออนเนี่ยส่วนโพลิเมอร์นี่ก็อาจจะออกแบบยังไงก็ได้ให้รูปลักษณ์ตามที่ต้องการได้เพราะว่าเขาเป็นแผ่นนะรู้สึกว่าจะเป็นแผ่นพับเคลือบสารอะไรพวกอะไรนี่แหละพวกอิเล็กโทรไลต์อะไรนี่นะส่วนประกอบของเขานะครับแต่ถ้าเป็นไอออนจะเป็นของเหลวใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นแผ่นเคลือบอันนี้ค่าเต็มผมไม่รู้เหมือนกันเขาอ่านชื่อย่อเขาอ่านยังไงผมก็ไม่รู้ค่อยรู้เรื่องแบตเท่าไหร่อาจจะอ่านว่า
ลิฟฟี่โพ4หรือเปล่าแต่ชื่อเต็มเขาจะเป็นลิเธียมไอรอนฟอสเฟตก็ดีกว่าพวกนี้ขึ้นมาเยอะตัวนี้จะตัวใหญ่แล้วก็จ่ายกระแสได้เยอะนะครับค่าประจุไฟฟ้าเยอะกว่าพวกนี้อันนี้คือพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเป็นลึกๆจริงๆนี่ก็มีข้อมูลอะไรมีสับอะไรอีกเยอะแยะนะพวกสารประกอบภายในมีอะไรหลายๆอย่างนะครับทุกอาจจะไม่ได้ยกมาหมดอันนี้เราแค่ทำความรู้จักพื้นฐานตัวนี้ก็พอนะการใช้งานนะครับ 1.2 โวลต์นี่เอาไปใส่อุปกรณ์พวก 1.5 โวลต์ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอย่างเช่นตัวนี้ผมจะให้ดูเขาจะมีขีดวัดระดับขีดวัดระดับนั่นอยู่นะเห็นไหมครับจะมีขีดวัดระดับแบตอยู่ถ้าเราเอาแบตเตอรี่ 1.2 โวลต์เนี่ยไปใส่เนี่ยนะจะวัดได้แค่2ขีดนะครับจะมี2ขีดเห็นไหมขีดระดับแบตจะขึ้นแค่2ขีดไม่ขึ้น3ขีดเต็มนะเพราะอะไรเพราะว่าวงจรภายในเขาจะวัดระดับแรงดันไฟฟ้าถ้าแรงดันตกลงเรื่อยนี่เขาก็จะบอกเป็นขีดระดับอย่างนี้แต่จะเป็น2ขีดถ้าแบตเตอรี่ชาร์จอย่างนี้นะจะขึ้น2ขีดนี้ตลอดเลยใช้งานก็ขึ้นอยู่2ขีดตลอดนี่ก็คือถ้าหมดก็คือดับไปเลยอันนี้จะกระพริบเลยกระพริบแจ้งว่าแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับจะไม่เหมือนพวกอัลคาไลน์หรือว่าแบตเตอรี่ธรรมดาอย่างนี้เนี่ยแบตเตอรี่ธรรมดาอย่างนี้อันนี้คือจะค่อยๆหมดขีดระดับแบตเตอรี่ก็จะค่อยลดลงลงเรื่อยๆเห็นไหมนี่ก็ลดลงแล้วนะครับถ้าเป็นแบตใหม่ก็จะขึ้นเต็มเลยนะอันนี้จะลดลงขีดหนึ่งอย่างนี้แต่ตัวนี้คือหมดแล้วหมดแล้วก็พริบเลยเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ไหมได้เพราะว่าวงจรภายในเขาก็เอาแรงดันเนี่ยอนุกรมกัน 1.2 1.3 โวลต์เนี่ยเมื่ออนุกรมกันบวกกันเข้าไปก็จะเป็น 2.4 2.6 ใช่ไหม2.6 ก็จะมีวงจรอัพแรงดันข้างในให้เป็น5โวลต์6โวลต์แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้เอาแบตเตอรี่ไปเลี้ยงเลยนะเขาจะเอาไปอัพวงจรเป็นคอนเวอร์เตอร์ข้างในเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้กับพวกไมลอยหรือเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ได้เหมือนกันนี่ก็ใช้ได้แต่ถ้าไปใส่ในนาฬิกาแขวนเนี่ยไม่แนะนำนะใช้แบตเตอรี่ธรรมดาก็พอไม่คุ้มนะครับเอาฐานชาร์จราคาแพงๆนี่ไปใส่กับแค่นาฬิกาแขนเพราะว่านาฬิกาแขนเนี่ยเขาไม่ได้กินกำลังกินกระแสไฟฟ้าเยอะขนาดนั้นนะแค่ฐานธรรมดานี่ก็ใช้ได้เป็นได้หลายเดือนแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าฐานที่เรามาใช้เนี่ยให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ด้วยนะครับฐานชาร์จเนี่ยพวกนี้นะครับเหมาะกับพวกเนี่ยพวกไวเลสต่างๆพวกวิทยุสื่อสารหรือว่าพวกกล้องนะพวกเครื่องแฟลชนะยิงแฟลชให้กล้องอะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรพวกไมลอยเนี่ยพวกไวเลสไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องการกำลังงานคงที่นะครับต้องการจ่ายกระแสคงที่นะเมื่อหมดก็หมดไปเลยนะครับไม่มีว่าต้องมาอ่อนแบตอ่อนแบตอะไรอย่างงี้ถ้าแบตอ่อนนี่คือแบตที่เสื่อมอย่างเงี้ยตัวที่เสื่อมนะใส่ไปเพียงเดียวก็ขึ้นโลแบตแล้วอะไรประมาณนี้นะครับครับก็นะมีประมาณนี้อธิบายเรื่องพื้นฐานของแบตเตอรี่นะครับเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เรื่องแบตเตอรี่การใช้งานแบตเตอรี่ก็อาจจะได้ความรู้จากตรงนี้ด้วยก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ